ีใครเดินเคียงหรือยังมีคนถือของหรือยังสนใจให้ฉันช่วยทำไมแล้วเธอมีใครหรือยังทำไมเธอน่ารักตัวพื้นเนาะตัวพื้นตรงนี้ก็จะมีตัวพื้นไม่ใช่พื้นเรียบพื้นจะเป็นลูกกลิ้งเนาะตัวตัวเมนี้ก็คือไม่ต้องใช้แรงของคนในการดันหรือพักเข้ามาใช้ระบบออโต้มันจะกลิ้งไปกลิ้งมาซ้ายขวา360องศาปรับได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมจะให้ไปซ้ายไปขวาดันเข้าไปหรือเราจะวางสินค้าเรียงกันแต่ต้องลดระดับของตัวสินค้าไม่ใช่วางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าจะต้องวางในลักษณะที่มันตัดจากขึ้นไปแบบนี้ฟ้อนแล้วก็หมุนเข้ามาแล้วก็สอดเหมือนเป็นหลังคาโค้งเพื่อจะให้เข้าไปในตัวเครื่องบินได้จะสังเกตได้ว่าข้างๆเนี่ยซึมหมดเลยมีอาจจะมีช่องประตูนิดหน่อยแต่ผู้โดยสารเข้าไปนั่งไม่ได้แล้วขนแต่สินค้าอย่างเดียวอันนี้เป็นสินค้าที่ขนาดใหญ่แล้วก็จะมีตะข่ายและมีพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันพอดีด้านนอกในคลิปเนี่ยถ้ามองดีๆอาจจะมองไม่ชัดมีฝนตกในเรื่องตอนถ่ายตอนที่เขากำลังปฏิบัติงานกันอยู่ตะข่ายตรงนี้ก็จะช่วยในการรวมหน่วยให้มันอยู่กับที่ไม่หลุดชิ้นไม่หลุดห่อหรือไม่ระเกะระกะอยู่บนเครื่องบินก็เลื่อนไปนี่คือภายในห้องบรรทุกหรือในระหว่างเครื่องบินของเครื่องบินขนส่งสินค้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสั้นๆแล้วครับน้องคลิปนี้เวลาวางเรียงให้ดูรูปเราจะเห็นมุมส่วนโค้งของตู้ที่บอกว่าไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์20ฟุต40ฟุตก็คือเราจะเห็นตู้ที่มันเป็นเหล็กมีน้ำหนักเยอะตู้ที่เราขนทางทะเลตู้ที่ขนบนรถบรรทุกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมเนาะมันไม่เหมาะสมกับภายในลำเครื่องบินตู้อย่างนี้มันจะมีส่วนโค้งวางเรียงเหมาะแล้วก็กำหนดสแตนดาร์ดขนาดที่เหมาะกับเครื่องบินในแต่ละรุ่นเครื่องบินที่เขาใช้ก็เช่นสมมติว่าถ้าเป็นเครื่องบินขนส่งขนาด A380 A350เราก็ต้องดูว่ารุ่นของเครื่องบินมันเป็นขนาดไหนแล้วเราก็เลือกกระสุนพันที่จะใช้ให้เหมาะสมมันจะมีขอบโค้งวางเรียงแบบไหนก็ได้เนี่ยจะสังเกตว่าถ้ามันยกเป็นสี่เหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะเห็นพื้นที่ด้านข้างตรงนี้หนูเห็นไหมเอ่ยมันจะเหลือตรงนี้พื้นที่ทำให้สูญเสียพื้นที่ในการวางสินค้าถ้าลองใส่ตู้ที่เป็นสแตนดาร์ด ULD Non Medical Device เข้าไปหันชนกันหันด้านแก้มชนกันเอาด้านโค้งให้ไปชนกับเครื่องบินมันก็จะไม่มีพื้นที่ข้างๆเหลือเลยเราไม่มีพื้นที่ข้างๆเหลือเลยขนสินค้าไปแล้วมาดูคู่ที่จะช่วยเราขนบ้างก็คือแอร์โมเรียนี้เป็นพัสดุพันทางอากาศพัสดุพันทางอากาศเป็นคู่ที่จะขนส่งก็จะมีค่าบริการแบบแล้วแต่เขาจะประเมินมาเขาก็จะประเมินมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยรายละเอียดปากอ่านดูนิดหนึ่งแล้วก็ผู้ประกอบการก็เช็คตรง DHL Federal Express UPS Basic ทั่วไปเป็นเหมือนเฟรท Forwarder ที่เป็นแอร์เฟรทคอยให้บริการขนส่งพัสดุทันทางอากาศไล่ไปได้ทั้งหมดเลยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นกระดาษไปรษณีย์เนาะจดหมายไล่ไปจนถึงสัตว์มีชีวิตส่งมนุษย์ได้หมดเนาะส่งมนุษย์ได้หมดสุดท้ายเป็นสายการบินรูปแบบผสมสายการบินรูปแบบผสมที่จะมีทั้งครึ่งหนึ่งครึ่งลำอ่ะพูดมองเครื่องบินก่อนครึ่งหนึ่งด้านบน
ด้านบนให้คนนั่งด้านล่างรับจ้างขนสินค้าที่เป็นสินค้านอกเหนือจากสัมภาระผู้โดยสารสัมภาระผู้โดยสารลงใต้เครื่องบินแล้วยังมีพื้นที่ระวางที่เหลือก็รับขนสินค้าได้แต่ข้างบนก็จะมีผู้โดยสารรวมไปด้วยกับเที่ยวบินนั้นๆต่อของถูกพันธมิตรสายการบินการมีพันธมิตรสายการบินตรงนี้เราจะช่วยในการซัพพอร์ตทุกอย่างเขาก็เป็นพันธมิตรเป็นยังไงเลยมันก็ช่วยเราอันไหนเราทำไม่ได้อันไหนเราไม่มีอุปกรณ์อันไหนเราไม่เก่งเราก็ให้เครือข่ายของเราเป็นพันธมิตรกันช่วยเหลือกันในงานด้านต่างๆตรงนี้ในส่วนของพันธมิตรสายการบินมันจะมีหนึ่งพันธมิตรชื่อที่น่าสนใจก็คือ Star Alliance ตรงนี้มีการบินไทยของเราอยู่เป็นสมาชิกด้วยเบื้องต้นตอนแรกมี16สายการบินตรงนี้นะปัจจุบันมีทั้งหมด22สายการบินทำการบินไปยัง6ทวีปเลยเนาะลงไปทั่วโลกเหนือโดยทวีปนั้นก็มีผู้คนอาศัยอยู่มีท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยว Star Alliance ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญรูปแบบของการทำพันธมิตรเขาทำอะไรได้บ้างเรามาดูในสไลด์ถัดไปเนาะรูปแบบของความร่วมมือดอกจันไว้ให้อาจารย์นิดนึงดอกจันรูปแบบสไลด์ถัดไปรูปแบบของความร่วมมือเช่นในโลกของเรามี Star Alliance เรามีประเทศไทยของเราคือสายการบินไทยนอร์ทไทยแอร์เวย์ของเราเข้าไปเป็นสมาชิกด้วยก็จะมีหลายๆประเทศที่มีสายการบินประจำชาตินอร์ทสายการบินประจำชาติที่เป็นสายการบินหลักๆเข้ามาเป็นสมาชิกหนึ่งเลยทำพันธมิตรร่วมกันทำอะไรได้บ้างมีการเซ็นสัญญาทำสัญญากันในการขนสินค้าให้แก่กันได้ในกรณีที่พื้นที่เหลือสายการบินเช่นสมมติว่าสายการบินไทยกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์จะบินกันไปกันมาแล้วมีพื้นที่เหลือสายการบินจะรับขนสินค้าต่อกันให้เซ็นสัญญาเสร็จแล้วจะต้องทำการขนสินค้าโดยคิดค่าระวางในอัตราพิเศษเนื่องจากเราทำสัญญาร่วมกันใช้สิทธิ์การเป็นพันธมิตรใช้สิทธิ์การเป็นพันธมิตรขนส่งสินค้าในอัตราพิเศษ2เป็นสิทธิ์ในการซื้อพื้นที่ระหว่างบรรทุกพื้นที่ระหว่างบรรทุกถ้าพื้นที่เหลือเราขอซื้อติดต่อกันแจ้งกันภายใน24หรือ48ชั่วโมงที่ระหว่างอันนี้เหมือนผลให้ต่อการจ่ายเงินฟรีเป็นระยะยาวผลไปคุณจะไปเส้นทางนี้ฉันผลให้ด้วยต่อมาซื้อพื้นที่เลยซื้อ area พื้นที่ในเครื่องบินซื้อระหว่างบรรทุกสินค้าต่อมาใช้การแลกเปลี่ยนใช้การแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคืออะไรใช้เงินไม่เอ่ยแลกเปลี่ยนไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้เงินเนาะใช้ไม่ได้ใช้เงินแลกพื้นที่กันพื้นที่ทั้งสองสายการบินจะแลกกันได้จะต้องมีพื้นที่ที่มีพื้นที่เท่ากันพื้นที่ในเครื่องบินจะต้องมีพื้นที่ที่เท่ากันต่อมาการใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันแต่ใช้เครื่องบินของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันแต่ใช้เครื่องบินของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้อันสุดท้ายเป็นสัญญาการรับขนสินค้าให้ระหว่างกันนะตรงนี้ก็คือเป็นสัญญาที่กำหนดโดยมีหน่วยงานของต่างประเทศเข้ามาเนาะเป็นองค์การต่างๆในหัวข้อถัดไป3องค์กรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์องค์กรต่างๆก่อนเนาะองค์กรการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเขาก็จะมีตัวบทบัญญัติข้อบังคับและก็กฎหมายต่างๆที่จะทำให้การขนส่งทางอากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยอันแรกเลยคือ ICAO เนาะ International Civil Aviation Organization ชื่อยาวเลย ICAO อ่านว่า ICAOเป็นองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศมีทั้งผู้โดยสารและสินค้าได้อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติก็อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติเรื่องนี้เขาจะบินส่วนของเขียนนิดนึงข้างล่างประมาณ 2-3 นะครับทำหน้าที่วางแผนเทคนิคเนาะมีเทคนิคมีการพัฒนาการขนส่งทางอากาศตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเหมือนฝ่ายความคิดเนาะฝ่ายความคิดเหมือนผู้บริหาร ICAO
ป้าหมายของ ICAO ครับเป้าหมายของ ICAO ก็คือให้การขนส่งอากาศเติบโตไปอย่างปลอดภัยมีการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางที่ดีครับเป็นเหมือนวิสัยทัศน์คู่กับกลยุทธ์ด้านการขนส่งทางอากาศอีกหนึ่งส่วน IATA สมาคมเป็นสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ International Air Transport Association IATA มีตั้งแต่ปี1945แล้วเนาะ IATA ตรงนี้ก็มีตัวของผู้แทนสายการบินเป็นสายการบินประจำเส้นทางนั้นๆมาร่วมมือกันมีมาตรการเรื่องของการส่งเสริมความปลอดภัยเรื่องของราคาค่าโดยสารเนาะเรื่องของการให้บริการที่เพียงพอสุดท้ายที่3ของเราก็คือคณะกรรมการการบินพลเรือน Civil Aeronautics CAB CAB Aeronautics Board เป็นคณะกรรมการอันนี้จะตั้งอยู่ภายใต้ประเทศแต่ละประเทศของประเทศไทยคณะกรรมการการบินพลเรือนของเราจะมีรูปสัญลักษณ์ต่อที่1หน่วยงานเดี๋ยวขอย้อนก่อนของเราแคปหน่วยงานแคปเนี่ยเมื่อกี้อันที่3ของเราก็คือกรมการบินพลเรือนนี้เป็นหน่วยงานราชการของประเทศไทยกรมการบินพลเรือนเป็นแคปของประเทศไทยคอยดูแลต่างๆนะตรงนี้เนาะบทที่5เรียบร้อยเนาะมีส่วนที่สำคัญด้วยเนาะอาจารย์ได้บอกตอบจันไปเรียบร้อยแล้ว